ครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาดำเนินกิจกรรมตามกรอบแผนงานและระยะเวลาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกำหนดโดยระยะที่1สร้างองค์ความรู้ด้วยการจัดค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระยะที่2 สร้างความคุ้นเคยด้วยการปฏิบัติซ้ำๆด้วยใจกลายเป็นความคุ้นเคยสู่พฤติกรรมถาวรเกิดวินัยหรือนิสัยอุตสาหกรรมการดำเนินงานปรากฏผลเชิงประจักษ์เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ปรับให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายตามบริบทที่ความเหมาะสมซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกสมควรต่อการจัดค่ายและดำเนินกิจกรรมรวมถึงการกระจายทุกภูมิภาคต่างๆรวมจำนวน15แห่งดำเนินกิจกรรมจำนวน18ครั้งโครงการได้ดำเนินงานตามขั้นตอนของกิจกรรมการเตรียมงานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลซึ่งมีผู้รับการฝึกผ่านการอบรมตามโครงการเกินเป้าหมายถึง 1,487 คนสร้างวิทยากรต้นแบบได้เกินเป้าหมายถึง120คนโดยปรับกระบวนการจากการจัดรุ่นเดียวเป็นการจัดฝึกตามพื้นที่พร้อมกับดำเนินการร่วมกับผู้รับการฝึกจัดค่ายเพื่อให้มีการเรียนรู้และมีการปฏิบัติงานจริงซึ่งเกิดประสิทธิภาพได้มากกว่าการดำเนินการจัดค่ายทุกครั้งมีการประเมินผลความพึงพอใจในทุกกิจกรรมซึ่งผู้รับการฝึกวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามหลังจากปิดค่ายผลการประเมินพบว่า 1. ความพร้อมความเหมาะสมของการจัดค่ายวิทยากรมีความพึงพอใจระดับดีมาก93.82ระดับดี5.89ระดับปานกลาง0.29สถานที่มีความพึงพอใจระดับดีมาก87.49ระดับดี11.43ระดับปานกลาง0.99ระดับพอใช้0.09อาหารน้ำดื่มมีความพึงพอใจระดับดีมาก85.85ระดับดี11.82ระดับปานกลาง2.33ที่พักมีความพึงพอใจระดับดีมาก84.14ระดับดี15.00ระดับปานกลาง0.86 2. ความเห็นหัวข้อกิจกรรมกิจกรรมเสริมมงคลมีความพึงพอใจระดับดีมาก96.18ระดับดี3.82กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการมีความพึงพอใจระดับดีมาก93.84ระดับดี6.16กิจกรรมเสริมสร้างพลังปัญญาถวายอาลัยมีความพึงพอใจระดับดีมาก97.25ระดับดี2.75กิจกรรมสุขภาวะที่ดีมีความพึงพอใจระดับดีมาก91.82ระดับดี7.30ระดับปานกลาง0.88และมีความเห็นเพิ่มเติมเป็นความรู้ใหม่เรื่อง Happy Workplace กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานมีความพึงพอใจระดับดีมาก93.35ระดับดี6.27ระดับปานกลาง0.38และมีความเห็นเพิ่มเติมความรู้เชิงกฎหมายที่เป็นความรู้ใหม่กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความพึงพอใจระดับดีมาก92.97ระดับดี7.03กิจกรรมนิสัยอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก95.51ระดับดี4.14ระดับปานกลาง0.35และความเห็นเพิ่มเติม 1. ทำให้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองที่ต้องปรับปรุง 2. รู้วิธีการวางแผนรู้นิสัยความรับผิดชอบ 3. รู้จักการเอื้อเฟื้อในการทำงานร่วมกันมากขึ้น
กิจกรรมการแสดงประเมินองค์ความรู้มีความพึงพอใจระดับดีมาก91.34ระดับดี8.66สรุปกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามทุกกิจกรรมพบว่ามีความพึงพอใจระดับดีมาก91.96ระดับดี7.52ระดับปานกลาง0.51ระดับพอใช้0.01กิจกรรมอำลาค่ายเป็นการทบทวนข้อตกลงกิจกรรมปฏิบัติระยะที่2โดยใช้วีซ่าบุคคลเป็นเครื่องมือการประเมินผลตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพประกอบด้วย3ตัวชี้วัดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่1เป็นการวัดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านวินัยของผู้รับการฝึกที่ดำเนินกิจกรรมระยะที่2ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้เกิดพฤติกรรมถาวรกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยวิทยากรต้นแบบและผู้บริหารอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้ปกครองพบว่าความพึงพอใจของผู้บริหารอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของผู้รับการฝึกระดับดีมาก93.34ระดับดี6.47และระดับปานกลาง0.19ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่2เป็นการวัดความพึงพอใจของนายจ้างและสถานประกอบการที่รับผู้รับการฝึกเข้าฝึกงานหรือรับเข้าทำงานกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานประกอบการพบว่าความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการมีต่อพฤติกรรมด้านวินัยในการทำงานและการดำรงชีพในสังคมของพนักงานที่เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมผ่านโครงการระดับดีมาก93.10ระดับดี6.68และระดับปานกลาง0.22ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่3เป็นการวัดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพบว่าการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยมีแนวโน้มเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนโดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการให้แก่ผู้รับการฝึกรุ่นต่อไปโดยใช้วิทยากรต้นแบบที่โครงการดำเนินการฝึกอบรมไว้เป็นผู้ดำเนินการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นรุ่นที่2และรุ่นที่3ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นรุ่นที่2จากผลการประเมินโครงการได้จัดการวิพากษ์โครงการเมื่อวันที่6 มกราคม 2561โดยเชิญหุ้นส่วนและภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายจากภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน72คนผู้นำวิพากษ์ประกอบด้วยนายพาณิชย์จิตแจ้งผู้จัดการโครงการดร.วิรัตน์คันสอนผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและดร.วิชัยศิรินครประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยนำเสนอผลการประเมินโครงการต่อที่ประชุมและนำวิพากษ์ใน5ประเด็นได้แก่รูปแบบการเสริมสร้างวินัยสาระเนื้อหาของหลักสูตรแนวทางการสร้างวิทยากรต้นแบบการวิเคราะห์องค์ความรู้สู่กิจกรรมสร้างพฤติกรรมถาวรและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้กิจกรรมมีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไปต่อไปเรียกว่าสร้างความเข้าใจเนี่ยพอเขาเห็นคู่มือปุ๊บมีขั้นตอนหนึ่งต้องทำนายสองต้องทำนายสามอะไรสิ่งเช่นกันครับในระยะที่สองการสร้างความเข้าใจสรุปส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ดีมากเห็นควรจะได้ดำเนินการต่อเนื่องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวินัยของคนในชาติเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก
โดยควรขยายกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่สถานศึกษาหรือกลุ่มอื่นๆต่อไปโดยใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์พัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และกิจกรรมการปฏิบัติในวีซ่าบุคคลของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเขมราชวิทยาลัยเทคนิคลำปางให้ความสนใจและยังมีสถานศึกษาอื่นๆที่ควรได้รับการดำเนินการตามโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยอย่างเป็นระบบต่อไปให้ปรารถนาจะให้ลูกจ้างทุกคนมีนิสัยอย่างนี้นะตัวนะคะตัวคนฝึกนะคะก็อยากจะได้เด็กที่เรียนนะคะแล้วก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยมีนิสัยอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะปีที่แล้วสถาบันเองมีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจากที่ได้ดูในเรื่องของวีซ่าบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่บริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของการสำหรับโครงการได้สิ้นสุดในวันที่15มกราคม2561ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปผลการดำเนินงานเป็นเอกสารนำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนโครงการและหน่วยงานที่คาดหวังในการขยายผลเพื่อสร้างวินัยของประชากรและกำลังแรงงานของประเทศไทยต่อไปในโอกาสนี้ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้สนับสนุนงบประมาณและขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนดำเนินกิจกรรมตามโครงการจนบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป